สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่12มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายวุฒิสุมิตรอดีตรองราชเลขาธิการวันนี้เวลา 14:55 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายวุฒิสุมิตรณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปในการนี้ด้วยนายวุฒิสุมิตรเกิดวันที่27พฤศจิกายน2489ที่กรุงเทพมหานครบิดาและมารดาชื่อนายสนั่นและคุณหญิงประภัยสุมิตรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทจาก North Dakota State University ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งยังได้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่ Goethe Institute München Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้านการงานเข้ารับราชการเป็นวิทยากรโทที่สภาการศึกษาแห่งชาติอยู่2ปีโดยในปี2517ได้ถวายตัวเป็นข้าราชการในพระองค์ประจำในสำนักราชเลขาธิการและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่โดยลำดับอาทิเป็นหัวหน้ากองข่าวผู้อำนวยการกองข่าวผู้ช่วยราชเลขาธิการและรองราชเลขาธิการในวุฒิสุมิตรถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่25เมษายน2560สิริอายุ71ปีทั้งนี้ด้วยเหตุที่มีอาการป่วยเป็นโรคมะเร็งจึงไม่สามารถบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ตามความตั้งใจได้แต่ทางโรงพยาบาลสิริราชได้รับร่างเป็นกรณีพิเศษเพื่อเก็บโครงกระดูกไว้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปอีกหลายปีหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เวลา 16:17 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางบุษยามาศแหลงปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นายมาริศเสงี่ยมพงศ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดานายมาริศเสงี่ยมพงศ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำนิวซีแลนด์มาก่อนนายปัญญารักษ์ภูนทรัพย์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรกัมพูชาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรกัมพูชานายปัญญารักษ์ภูนทรัพย์เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายจักรีศรีชวนะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัฐสวิสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัฐสวิสนายจักรีศรีชวนะเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโปรตุเกสมาก่อนนางนันทนาศรีวะเกื้อเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลียนางนันทนาศรีวะเกื้อเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ประจำกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีนายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายวิชิตชิดวิมานเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์กเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์กนายวิชิตชิดวิมานเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายฐานิษฐ์ณสงขลาเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาเรนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาเรนนายฐานิษฐ์ณสงขลาเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองเจดดาราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียมาก่อนนางเอกสิริปินทารุจิเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นางเอกสิริปินทารุจิเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนในโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทการที่ออกมาเป็นผู้แทนรัฐบาลผู้แทนประเทศของเราก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการเจริญพระราชไมตรีหรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศของเราอย่างมากทูตไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนประเทศไหนก็ตามถ้าเบิกวิ่งเขาหางานถ้าเบิกมีความขยันมีความเข้าใจในภารกิจก็คือเข้าใจสภาพของประเทศที่เราประจำอยู่เข้าใจความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างของประเทศหรือบทบาทของประเทศนั้นๆในเวทีโลกหรือในเวทีที่เกี่ยวข้องกับเราเราก็จะไปไม่ผิดทิศทางในเวลาเดียวกันการที่จะรักษาหรือเกียรติของประเทศหรือการที่จะพูดในทางที่ถูกต้องที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยก็สำคัญเพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้ทูตย่อมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นจริงของประเทศไทยแล้วต้องฉายภาพพจน์ของประเทศไทยเรานี้ให้เป็นในทางที่ถูกพร้อมทั้งแก้ปัญหาต่างๆในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ดีหรืออะไรที่มีผลกระทบกับประเทศหรือและประชาชนของเราไปเป็นทูตก็ต้องไปแก้ปัญหาอยู่ดีตามหลักการนะไปเป็นทูตก็ต้องไปแก้ปัญหาไปเป็นผู้แทนไปรักษาผลประโยชน์ของประเทศเราไม่ว่าจะทางไหนก็ตามก็ไปเกียรติมีเกียรติแต่เกียรติที่สูงสุดคือปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์หรือชื่อเสียงของประเทศไทยเพราะเมืองไทยเนี่ยความจริงก็มีอะไรดีๆมากมายมันก็เป็นปัญหาที่จะว่าจะแสดงหรือจะพรีเซนต์ให้เขาในทางที่ถูกต้องและเข้าใจบ้านเราทำอะไรกันเราก็ต้องเข้าใจเขา
แล้วก็เป็นประสบการณ์ของตัวเองที่ไปประเทศต่างๆได้ศึกษาว่าแต่ละประเทศเขามีวิธีการทำการทำงานยังไงเขามีประเพณีอย่างไรเขามีวัฒนธรรมความคิดต่างๆต่อสิ่งต่างๆอย่างไรก็ขอให้โชคดีไปด้วยความสบายใจมีกำลังใจแล้วก็เราเน้นนะว่ากลับไปเป็นทูตที่ไหนเนี่ยมันไม่มีที่ไหนจ้อยกันถ้าไปจะหางานโชคดีค่ำวานนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งงานจัดเป็นวันสุดท้ายเวลา 19:08 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อทรงเยี่ยมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเป็นการส่วนพระองค์ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคม2561เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนได้มีความสุขความรื่นเริงและรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านกิจกรรมในงานภายใต้บรรยากาศแบบย้อนยุคโดยงานประกอบด้วยส่วนนิทรรศการเป็นการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในรัชสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่9รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจตลอดจนประวัติศาสตร์ศาสนาเศรษฐกิจสังคมและประเพณีวัฒนธรรมอีกทั้งมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่วนร้านค้าและส่วนร้านอาหารอาทิร้านจิตอาสา904มีการจำหน่ายเสื้อโปโลกระเป๋าและสมุดบันทึกแห่งความสุขลายการ์ตูนภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์เช่นร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าร้านผู่ฟ้าร้านมูลนิธิสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และร้านค้ารับเชิญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนการจำหน่ายสลากอุ่นไอรักการสอยกะละประพฤกษ์ต้นโพเงินโพทองลุ้นของรางวัลมากมายซึ่งรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจากภูมิภาคต่างๆที่หมุนเวียนกันมาตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มงานอุ่นไอรักคลายความหนาวมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยการแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคและชุดสุภาพเดินชมความงามของเรือสุพรรณหงส์จำลองดอกไม้นานาพันธุ์และอาคารสถานที่จำลองทำให้ย้อนรำลึกถึงอดีตและมีความสุขที่ได้ไปร่วมงานรวมยอดประชาชนที่ไปเที่ยวชมงานตั้งแต่วันแรก8กุมภาพันธ์ถึงวันสุดท้าย11มีนาคม2561จำนวน 1,261,509 คนหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวาจอร์เจียและสาธารณรัฐอาร์เมเนียระหว่างวันที่11ถึง17มีนาคม2561
วลา 23:25 วันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่TG920เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวาจอร์เจียและสาธารณรัฐอาร์เมเนียระหว่างวันที่11ถึง17มีนาคมพุทธศักราช2561มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาดไทยผู้แทนสภากาชาดไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอาทิพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้านประวัติศาสตร์มอลโดวาเมืองโบราณออเฮอูเวคิและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้านชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ธรรมชาติในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจอร์เจียสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีอาทิอารามจวารีมหาวิหารสเวทีสโคเวลีสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติจอร์เจียและเขตเมืองเก่ากรุงทบิลิซิสและในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาร์เมเนียสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาทิป้อมปราการและอารามฮักตาลาอารามฮักพาดสถาบันต้นฉบับตัวเขียนโบราณเมสลอฟแมชทอสมาเตอร์ดารารานและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งอาร์เมเนียมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆโดยวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29จังหวัดศรีสะเกษนายธวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยผ้าห่มและเสื้อยืดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2538รับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์เข้ารับการศึกษาแบบอยู่ประจำตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 1,016 คนวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนายสุชัยบุตรสาระรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่นจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นและเป็นคนดีของสังคมวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15เวียงเก่าแสนภูวิทยาปราสาทอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสตามชายขอบพื้นที่สูงพื้นราบและเด็กพิเศษปัจจุบันมีนักเรียน 1,968 คนสำหรับผลการดำเนินงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา 2,559 สามารถเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ทั้งหมดจำนวน104คนคิดเป็นร้อยละร้อยทางนี้ทางโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่านอีกทั้งจัดหลักสูตรระยะสั้นสอนขับรถยนต์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์นอกจากนี้ในภาคการเรียนที่2ปีการศึกษา2560
โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนบ้านกู่เต้าซึ่งเป็นโรงเรียนยุบรวมเป็นโรงเรียนศาสตร์พระราชาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่9และพระราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10ในการสร้างเด็กดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26ตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์ในลักษณะอยู่ประจำรับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและจากครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจสังคมเข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาในวิชาสามัญและวิชาชีพเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและค่ายวิชาการประจำปีการศึกษา2560และได้เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูลนายพัทรพลรัตนพิเชษชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ประสบปัญหาความไม่สงบปัญหาด้านสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการวิชาชีพและทักษะการดำรงชีพรวมทั้งปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขปัจจุบันมีนักเรียน870คนมีครูและบุคลากร85คนวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41บ้านบางโงโต๊ะอารีหมู่2ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลานายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าเด็กที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน566คนมีข้าราชการครู25คนครูอัตราจ้าง31คนลูกจ้างเหมาบริการ9คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ5คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา4คนยาม3คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพทั้งนี้ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาในการส่งนักเรียนไปเรียนวิชาช่างต่างๆตามความสนใจและความถนัดส่งผลให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการอาชีวศึกษาจำนวนมากทุกๆปีโดยปีนี้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งมีจำนวน62คนได้เข้าศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาจำนวน22คนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน40คนนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบวาตภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถต่อสู้กับทุกภัยต่างๆซึ่งในวันนี้ที่หอประชุมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตรเสรณีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสามโก้
ดยในอำเภอสามโก้รายงานว่าตามที่ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2561สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนในอำเภอสามโก้จำนวน5ตำบล16หมู่บ้าน161ครัวเรือนและอำเภอวิเศษชัยชาญจำนวน1ครัวเรือนการได้รับสิ่งของพระราชทานสร้างความปลาปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้แก่ผู้ประสบวาตภัยด้วยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนวันนี้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนตั้งแต่บริเวณโรงงานผลิตน้ำสามเสนถึงบริเวณถนนพหลโยธินระยะทาง2กิโลเมตรโดยขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ริม2ฝั่งคลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้ไหลลงสู่บึงมักกะสันและรองรับปริมาณน้ำฝนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่เขตพญาไทเขตราชเทวีนอกจากนี้ได้ทำความสะอาดบริเวณสวนพญาไทพิรมวัดอภัยทายารามวัดมะกอกและโบสถ์บ้านเซเวียเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความสะอาดสวยงามและน่าอยู่โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพระราชการทหารบกและทหารอากาศนำรถครัวสนามไปประกอบอาหารกลางวันพระราชทานเลี้ยงแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาที่ไปร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันนี้ด้วยสำหรับกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่12มีนาคมถึงวันที่5เมษายน2561โดยปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่เรือนจำและทัณฑสถานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เรือนจำกลางคลองเปรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนายธงทองจันทราสุขรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยไปมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานเขต10ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาองค์ประธานมูลนิธิทรงห่วงใยผู้ต้องขังในด้านชีวิตความเป็นอยู่ภายในเรือนจำและการพัฒนาพฤติสัยและจิตใจโดยสิ่งของที่นำไปมอบประกอบด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสินเหล็กน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้านอกจากนี้มีน้ำหมักรักโลกและน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ในการเกษตรและขับไล่แมลงทั้งนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีพระดำริให้พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังทางด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและจิตใจเพื่อให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษมีโอกาสพัฒนาความสามารถทางอาชีพมีทัศนคติในเชิงบวกและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้าย